ื่องปัญหาโลกร้อนและปัญหามลพิษต่างๆพวกเราทุกคนล้วนช่วยกันแก้ไขเยียวยาได้ด้วย2มือของเรานะครับด้วยการช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลรักษาต้นไม้ที่มีอยู่ให้ดีให้ต้นไม้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปเพราะต้นไม้นั้นมีประโยชน์มากล้นต่อมนุษย์ทุกคนนะครับนอกเหนือจากจะให้ร่มเงาให้ความร่มรื่นแล้วนะครับต้นไม้หลายอย่างก็ยังมีคุณสมบัติในการช่วยดูดซับสารพิษในอากาศและก็ฟอกอากาศให้สะอาดบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับหลายๆเมืองทั่วโลกนะครับต่างก็ให้ความสำคัญในการปลูกต้นไม้ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแก่บ้านเมืองนะครับอย่างเช่นที่สิงคโปร์ถ้าย้อนหลังกลับไปสัก 50-60 ปีก่อนเนี่ยโอ้โหเป็นประเทศที่แห้งแล้งกันดารไม่มีใครอยากไปแต่ปัจจุบันดูสิครับสิงคโปร์ต้องเรียกว่าเนรมิตขึ้นมาเลยก็ว่าได้ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันจากทุกภาคส่วนนะฮะช่วยกันปลูกต้นไม้แล้วก็ดูแลรักษาต้นไม้ไม่เฉพาะสิงคโปร์นะครับหลายประเทศทั่วโลกตอนนี้ทั้งยุโรปอเมริกาแคนาดาหรือเอเชียอย่างญี่ปุ่นนี่เขาก็สุดยอดมากเรื่องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ความสำคัญกับการปลูกต้นไม้กลับมาที่เมืองไทยครับพี่น้องประชาชนคนไทยจะช่วยกันปลูกต้นไม้ดูแลรักษาต้นไม้ได้อย่างไรง่ายๆครับเริ่มต้นที่บ้านของเราที่ตัวของเราก่อนแต่จะมีต้นไม้แบบไหนอย่างไรบ้างที่จะช่วยกันเสริมสร้างบรรยากาศความเป็นธรรมชาติและช่วยสร้างอากาศที่บริสุทธิ์ได้อีกด้วยตรงนี้มาชมกันต่อครับ